สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมสวนมะปรางนะคะมะปรางในสวนของพี่กันตรีก็มีอยู่ 4-5 ต้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นดอกมะปรางไหมคะนะวันนี้พี่กันตรีจะมาแนะนำว่าช่วงของการออกดอกเนี่ยนะคะเราจะต้องบำรุงยังไงนะคะนะมะปรางช่วงออกดอกถือว่ามีความสำคัญนะคะถ้าได้ก็คือได้นะถ้าไม่ได้ก็คือต้องรออีกรุ่นนึงหรือปีหน้านะคะถ้าโชคดีก็จะได้อีกรุ่นนึงถ้าโชคไม่ดีก็ไม่ได้นะคะนะสิ่งสำคัญคือช่วงออกดอกนะคะสวนของพี่กันตรีที่เคยปฏิบัติมานะไม่รดน้ำนะเพื่อนๆเนาะไม่รดน้ำถ้ารดน้ำแล้วดอกร่วงนะคะปล่อยให้เขาแห้งๆอย่างเงี้ยพืชตระกูลมะไม่ชอบน้ำนะคะไม่ชอบน้ำเนี่ยพี่กันตรีก็ยังไม่เคยรดน้ำเลยนะคะเขาก็ออกมาให้เรานะไม่ต้องรดน้ำนะคะถ้ารดน้ำดอกร่วงนะคะไม่ต้องฉีดพ่นยาบำรุงเห็นไหมคะถ้าฉีดพ่นดอกก็จะยุบจะร่วงเหมือนกันนะคะปล่อยตามธรรมชาติเลยปล่อยเลยนะคะจะบอกว่าช่วงนี้สำคัญนะเมื่อปีแล้วฉีดพ่นนะคะร่วงทั้งหมดเลยนะอันนี้ดอกของมันนะคะดอกของมะปรางนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพื่อนๆนะปล่อยไว้ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องฉีดพ่นยาบำรุงนะคะมะปรางนะเขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบยานะไม่เหมือนมะม่วงเนาะปล่อยไว้อย่างนี้แหละปล่อยไว้นะคะปล่อยไว้ก่อนปล่อยให้เขาเป็นดอกบานนะคะดอกบานแล้วออกสีดำๆปล่อยให้เขามีลูกเล็กนะคะให้เขามีลูกเล็กๆเมื่อไหร่นะคะเราค่อยฉีดพ่นบำรุงนะคะหรือจะให้น้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงของการติดดอกในน้ำไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะว่าดอกของเขาน่าจะคลายน้ำทั้งใบทั้งดอกของมะปรางอ่ะเขาจะคลายน้ำแล้วจะทำให้ดอกร่วงแล้วไม่ติดผลนะคะอันนี้บานก็มีนะคะที่บานก็มีก็ปล่อยเขาเลยถ้าฝนตกมาก็ไม่ได้นะเพื่อนๆนะดอกร่วงหมดเป็นเชื้อราหมดก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะช่วงนี้ไม่ทำอะไรจริงๆนะคะหรือเพื่อนๆมีสูตรอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังเลยนะคะช่วงมะปรางออกดอกนะคะนี่มะปรางออกดอกนะคะสุดยอดเลยเจ้าของก็ไม่ค่อยได้มาเจ้าของก็มัวติดเล่นบอลสีนะคะก็ไม่ได้มาดูสวนเลยโอ้โหสุดยอดเลยปีนี้เราก็คงจะได้กินมะปรางแล้วนะคะเป็นมะปรางตามธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยนะคะตอนต้นปีนะคะพี่กันตรีก็จะลาดสารพร้อมกับมะม่วงนะพร้อมกับมะม่วงแล้วก็มีฉีดเขาเรียกอะไรอ่ะฉีดกันแมลงฉีดบำรุงใบนะบำรุงยอดให้สวยไม่ให้มีแมลงรบกวนคือฉีดพร้อมมะม่วงนะคะฉีดพ่นบำรุงพร้อมมะม่วงตอนที่เป็นยอดนะคะตอนที่เป็นใบหลังจากนั้นก็ปล่อยเขาเลยปล่อยเขาจะติดหรือไม่ติดก็เป็นเรื่องของเขาติดนะคะติดทุกปีนะคะแล้วเวลาตอนต้นปีพี่กันตรีก็จะใส่ปุ๋ยสูตร15-15เสมอกันบำรุงดินน่ะสูตร15-15เสมอกันนะคะเพื่อนๆเนาะช่วงนี้เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรนะคะถ้าทำแล้วจะผิดหวังก็บอกเลยว่าจะผิดหวังปล่อยตามธรรมชาตินะคะปล่อยตามธรรมชาติปล่อยให้เขาติดลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวช่อก็จะบานแล้วก็จะมีลูกเล็กๆออกมานะอันนี้เป็นดอกมะปรางบางคนเพื่อนๆที่เพื่อนๆหรือ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าดอกมะปรางมันเป็นยังไงนะพี่กันตรีเห็นแต่ลูกนะเห็นแต่ลูกหวานๆอร่อยแต่วันนี้พี่กันตรีจะพามาให้ชมดอกมะปรางกำลังติดดอกนะคะออกดอกส่วนนี้เป็นสวนปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆเราพยายามไม่เอาสารพิษเข้ามา
น้องไม่เอาสารเคมีเข้ามานะคะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีตั้งแต่นู้นมิถุนากรกฎาคมน่ะที่ใส่ปุ๋ยต้นน่ะนะคะนี่เธอต้นมะปรางเนาะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยปล่อยตามธรรมชาติเขาออกเยอะนะคะเพื่อนๆลองดูนะเต็มต้นเลยนะเต็มต้นเลยนะคะดอกมะปรางไม่ต้องใช้อะไรนะคะไม่ต้องใช้ถ้าใช้ดอกร่วงหมดปล่อยอย่างนี้แหละปล่อยตามธรรมชาติเขานะสวยนะคะเพื่อนๆสวยงามจริงๆต้นมะปรางของพี่กันตรีก็มีอยู่ 4-5 ต้นก็เป็นสวนมะม่วงนะคะแต่ก็มีมะปรางด้วยมีมะปรางให้เรากินเป็นของฝากนะมะปรางก็คือเป็นของฝากเวลาใครมาเที่ยวสวนเราก็ให้เขาสอยไปกินกันนะคะไม่ได้ขายเนาะเพื่อนๆไม่ได้ขายเลยมะปรางเนี่ยที่จะขายที่พอเป็นรายได้ของสวนก็คือมะม่วงนะคะมะปรางก็เป็นของแถมเป็นของแถมให้ลูกค้านะคะที่มาเที่ยวสวนเรานะคะก็ประมาณนี้เพื่อนๆลองดูนะแต่ก็ดกนะดกก็น่าชื่นใจนี้เป็นมะปรางมะยมชิดมะปรางมะยมชิดนะคะประมาณนี้เลยมะปรางมะยมชิดก็คือจะเปรี้ยวอมหวานนะคะเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานอร่อยลูกใหญ่มะปรางมะยมชิดอันนี้น่าจะออกก่อนนะคะออกก่อนเขาหน่อยนะน่าจะออกก่อนถ้าเพื่อนๆมีอะไรสุดเด็ดๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะเพื่อนๆเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะดูแลยังไงให้ติดให้ดกก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะได้ความรู้จะได้มาปรับปรุงสวนนะคะต้นนี้ต้นนึงยังไม่ออกต้นนี้เป็นมะปรางหวานเจี๊ยบนะคะมะปรางหวานเจี๊ยบนะคะต้นนี้หวานจริงๆหวานเจี๊ยบเลยลูกยาวหน่อยๆนะคะก็พอมีดอกบ้างต้นนี้หวานเจี๊ยบกำลังแทงดอกแทงช่อนะคะมะปรางหวานเจี๊ยบเลยต้นนี้พามาชมส่วนนี้ก็ประมาณเนี้ยนี่หลายต้นอยู่ 4-5 ต้นแต่ก็พุ่มใหญ่นะคะเพื่อนๆพุ่มใหญ่นะคะประมาณเนี้ยยาวไปโน่นเลยยาวไปจนถึงหน้าห้างเลยนะเพื่อนๆนะมะปรางวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังเนาะเทคนิคการดูแลมะปรางให้ติดลูกดกนะคะเทคนิคของพี่กันตรีนะเผื่อเพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะใครมีข้อคิดเห็นยังไงหรือว่าเคยทำแบบไหนก็เล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆต้นก็ประมาณนี้ประมาณนี้สวยนะคะไม่ใช่อะไรจริงๆนะคะเพื่อนๆไม่ใช่อะไรจริงๆ